คณะทำงานติดตามความคืบหน้าคดีลอบวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าใช้เวลาประชุมรายงานผลการสืบสวนนานกว่า2ชั่วโมงนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าในขณะนี้ชุดสืบสวนมีหลักฐานจนสามารถออกภาพสเก็ตช์ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุลอบวางระเบิดได้แล้ว1คนเป็นชายไทยโดยภาพสเก็ตช์ได้จากการให้ปากคำของพยานในที่เกิดเหตุในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่พบข้อมูลชายต้องสงสัยในระบบผู้ป่วยค่ะพร้อมกับปฏิเสธควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้สอบสวนในขณะนี้เขาให้ข้อมูลได้แค่ไหนแล้วก็สเก็ตแค่นั้นนะครับนะฮะก็มันก็ต้องเป็นประโยชน์สิฮะนะฮะคนถูกสเก็ตภาพเป็นหน้าที่อะไรเป็นมือระเบิดหรือว่าเป็นคนมาดูต้นทางครับอันนี้ยังตอบไม่ได้นะฮะแต่เป็นคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุขณะเกิดเหตุก็คือมีการสเก็ตภาพบุคคลนะฮะนะฮะกี่คนนะท่านที่ถูกสเก็ตขึ้นมาก็อย่างน้อยหนึ่งนะก็เนี่ยวันนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนเรื่องจดหมายเตือนให้ระวังการก่อเหตุ3ฉบับที่ส่งไปยังโรงพยาบาลรัฐในย่านถนนพระราม6พลตำรวจเอกศิวราเปิดเผยว่าจดหมายทั้ง3ฉบับเป็นการเขียนด้วยลายมือแต่เป็นคนละลายมือกันเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแต่จากการตรวจสอบการจ่าหน้าซองที่ระบุผู้ส่งผู้รับถูกต้องและส่งผ่านตู้ไปรษณีย์ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาผ่านตู้ไปรษณีย์ทั้ง400ตู้ในเขตพื้นที่ค่ะทีมข่าวไทย PBS ไปสำรวจที่อยู่ที่ถูกระบุตามจดหมายเตือนในถนนบรรทัดทองเขตปทุมวันไม่พบบ้านเลขที่ตามที่ระบุไว้นะคะนอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ว่าในย่านนี้ไม่มีเลขที่ตามที่ปรากฏทีมข่าวได้ติดต่อไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ได้รับจดหมายเตือนยอมรับว่าได้ส่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลไปแจ้งความไว้จริงก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3วันพร้อมสั่งดูแลความปลอดภัยทั่วโรงพยาบาลเช่นเดียวกับโรงพยาบาลอีก2แห่งในย่านนี้ที่ยอมรับว่าได้รับคำเตือนเช่นกันและได้เพิ่มการดูแลความเรียบร้อยเพิ่มมากขึ้นค่ะ